เสร็จครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเข้า Wi-Fi ผ่านมือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะฮะให้เราเอามาที่ตัวเราเตอร์ปล่อยสัญญาณไวเลสก่อนนะครับตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ WPS อยู่นะฮะแต่ว่าไฟมันจะยังไม่ติดนะฮะเราต้องไปเปิดการทำงานมันก่อนนะครับก็นี่นะฮะให้มาทางด้านหลังของเราเตอร์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะฮะสังเกตจะมีปุ่ม WPS อยู่นะฮะให้เรากดนะฮะกดค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะทีนี้นะครับมาดูข้างหน้านะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณไฟกระพริบตรงนี้อยู่นะครับเสร็จแล้วนะฮะให้เรามาที่มือถือนะครับมาที่มือถือนะครับมือถือเนี่ยเราก็เข้ามาหน้า Wi-Fi จะดูว่าถ้าเราไปกดที่ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อก็สังเกตว่ามันจะถามรหัสอยู่นะครับอันนี้เป็นวิธีปกตินะฮะแต่ทีนี้ให้เรามากดตรงการตั้งค่านะครับอื่นๆนะฮะของ Wi-Fi นะครับนี่นะฮะแล้วก็เลือกการตั้งค่า Wi-Fi ขั้นสูงนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกการเชื่อมต่อ WPS นะครับนี่นะฮะการเชื่อมต่อ WPS มันก็จะทำงานเองนะครับนี่นะฮะกดตกลงไปนะครับนะฮะจะสังเกตว่าตัว Wi-Fi เนี่ย connect เรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบง่ายๆนะครับในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดหรือใครที่มีอุปกรณ์เราเตอร์หลายตัวนะฮะต้องการเชื่อมต่อแล้วขี้เกียจจำพาสเวิร์ดขี้เกียจแล้วนั่งป้อนพาสเวิร์ดเอานะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับแต่เทคนิคนี้สามารถใช้ได้จนถึงแค่Android 8เท่านั้นนะครับเพราะใน Android 9เนี่ยเขาก็ตัดฟังก์ชันนี้ออกไปแล้วนะฮะก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจก่อนด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ